บานาน่ารีวิวคลิปนี้ครับผมมีของดีๆสำหรับคนรักสุขภาพมาฝากกันกับแบรนด์เครื่องฟอกอากาศ Aegon ครับสำหรับ Aegon เนี่ยนะครับเขาเป็นแบรนด์เครื่องฟอกอากาศที่นำไปใช้ในโรงพยาบาลครับแน่นอนว่าอากาศรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะสะอาดปลอดโปร่งหายใจเข้าออกเนี่ยโล่งสบายครับซึ่งคลิปนี้ครับผมมีเจ้าตัวนี้มารีวิวครับก็คือ Aegon AG 300เป็นเครื่องฟอกอากาศระดับท็อปครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ Aegon กันก่อนดีกว่าสำหรับแบรนด์ Aegon เนี่ยนะครับเขาเป็นแบรนด์เครื่องฟอกอากาศระดับโลกครับซึ่งเขาได้มอบเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์การฟอกอากาศที่ดีเยี่ยมดีที่สุดให้กับเราครับโดยผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดและมีวางขายอยู่ทั่วโลกเลยครับการันตีจาก4รางวัลครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ2รางวัลนะครับเป็นรางวัลแบรนด์ชั้นนำระดับไฮเอนด์ในอุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศและเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศอีกด้วยนะครับและที่เราต้องเชื่อมั่นใน Aegon เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกนำไปติดตั้งในสถานพยาบาลอย่างแพร่หลายครับเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 โอ้โหดีมากๆนะและช่วยป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำซ้อนในสถานพยาบาล Healthcare Associated Infection ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับเพื่อที่สถานพยาบาลเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ปลอดเชื้อโรคจากประวัติเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่า Aegon เนี่ยเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับเครื่องฟอกอากาศ Aegon AG 300นะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศเกรดการแพทย์ครับซึ่งได้รับการรับรองแบบ Certificate มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับมาตรฐานระดับสากลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น US FDA AHAM ETL Energy Star แล้วก็ Ozone Free Certification นะครับซึ่งไซส์เล็กในของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 29,900 บาทสำหรับหน้าตาเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าดีไซน์เนี่ยถูกใจใครหลายคนแน่นอนเพราะว่ามาในรูปแบบมินิมอลนะครับสามารถวางเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจะวางในมุมไหนนะครับก็ดูดีดูเข้าไปหมดเลยครับเห็นตัวเล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการกรองอากาศเนี่ยนะครับสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ถึง 99.998% เลยครับและยังพกพาง่ายนะครับมีที่จับมาให้ด้วยสามารถที่จะพกพาเคลื่อนย้ายสะดวกครับและนอกจากที่เราจะสามารถตั้งใช้ในบ้านของเราได้แล้วนะครับเรายังสามารถพกพาไปเที่ยวกับเราด้วยเพื่อเอาไปฟอกอากาศในห้องนอนของเราให้เพื่อนๆของเราคนอื่นๆเนี่ยได้รับอากาศที่สดชื่นสะอาดปลอดโปร่งเหมือนกับเราครับน้ำหนักเพียง 5.7 กิโลกรัมเท่านั้นครับอย่างที่ผมบอกไปพกพาเคลื่อนย้ายสะดวกครับซึ่งจอแสดงผลนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนิดนึงครับด้านข้างเนี่ยขวามือผมนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเขาเอาไว้วัดคุณภาพอากาศได้นะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องสำหรับไว้เสียบสายไฟนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผ่นกรองนะครับแบบพรีฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาเปลี่ยนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกรองพวกขนสัตว์เส้นผมแมลงต่างๆได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องเนี่ยนะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับคู่มือแผ่นกรองสายไฟและรีโมทคอนโทรลครับและนอกจากนี้ครับ Aegon AG 300นะครับยังผ่านการรับรองว่าได้รับการซีลแบบสูญญากาศมาอย่างดีครับเพื่อไม่ให้มีความชื้นนะครับเล็ดลอดเข้าไปทำให้เกิดเชื้อราบนแผ่นกรองได้ครับและยังมั่นใจได้อีกว่าทุกๆอากาศนะครับที่ผ่านการกรองจาก AG 300เนี่ยคุณจะได้อากาศบริสุทธิ์ 100% ครับส่วนเรื่องการทำงานนะครับควบคุมได้ไม่ยากครับตัวนี้นะฮะซึ่งวิธีการทำงานของมันนะครับมันจะดูดอากาศเข้าจากทางข้างหลังเครื่องนะครับและปล่อยออกทางข้างหน้านะครับโดยอากาศที่ดูดมาจากข้างหลังเนี่ยนะครับจะผ่านแผ่นกรองหลายชั้นครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าแผ่นกรองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ละชั้นสำหรับชั้นแรกที่เราเห็นเลยเนี่ยนะฮะตรงนี้เลยตั้งแต่ยังไม่เปิดมานี่คือพรีฟิลเตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะกรองแบบพวกแมลงขนสัตว์เศษผมอะไรต่างๆนะครับฝุ่นแบบใหญ่ๆได้เลยตรงนี้เนาะเป็นแผ่นเปลี่ยนฟิลเตอร์ด้านในได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะหมุนเปิดออกมาแบบนี้แบบนี้ครับซึ่งพอเปิดออกมาแล้วนะครับเราจะพบกับแผ่นกรองคาร์บอนครับซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นคาร์บอนและอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเฮปานะครับคาร์บอนเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ขจัดกลิ่นครับแล้วก็พวกสารระเหยต่างๆสารเคมีต่างๆนะครับหรือว่าควันจากการทำอาหารควันจากรถยนต์อะไรพวกนี้หรือว่าสารที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราครับส่วนอีกแผ่นนึงนะครับอีกด้านนึงอยู่ตรงนี้เลยก็คือเฮปาครับสำหรับแผ่นเฮปาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเกรด H14
ีครับซึ่งเป็นเกรดที่สูงที่สุดในไทยตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเกรดที่เขาใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะเลยครับด้วยแผ่นใยการกรองแบบมีความละเอียดสูงนะครับซึ่งสามารถกรองแบบฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง 0.003 ไมครอนเลยครับแล้วก็ยังสามารถกรองฝุ่นพวก PM2.5 ได้ด้วยซึ่งให้ประสิทธิภาพการกรองเชื้อโรคในอากาศได้ถึง 99.999% เลยครับรับรองว่าอากาศดีอย่างแน่นอนครับส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นแท่งไทเทเนียมโปร UV ครับตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 0.01 ไมครอนเลยครับซึ่งการทำงานของเขานะครับเขาจะทำงานด้วย UV เนาะฆ่าเชื้อด้วย UV นะครับก็จะให้ประสิทธิภาพถึง 99.999% เลยครับสำหรับอายุการใช้งานหรือว่าเราจะเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยนะครับจะอยู่ได้ประมาณ1 ปีครึ่งครับซึ่งเปิดใช้งานทุกวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8 ชั่วโมงได้ครับถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะลดหย่อนลงมานะครับซึ่งการเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยครับเราจะเปลี่ยนยกชุดเลยครับก็จะได้ทั้งคาร์บอนนะครับ HEPA แล้วก็ตัวที่เป็นแท่ง UV นะครับโปรตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 3,300 บาทสังเกตได้ยังไงเลยครับว่าต้องเปลี่ยนแล้วนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับบนฟิลเตอร์นะครับด้านบนเนี่ยคือถ้ามันกระพริบทีหรือว่ามันขึ้นเป็นขีดเดียวเนี่ยนั่นคือได้เวลาที่เราต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยก็ไม่ยากเลยครับก็ทำตามแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยเปลี่ยนง่ายมากทีนี้ครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อนะครับสายเนี่ยสายไฟนะครับเสียบกับตัวเครื่องแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยครับพอเปิดเครื่องมาแล้วนะครับก็จะแสดงผลค่าต่างๆนะครับที่เราสามารถดูได้จากด้านบนในจอได้เลยนะครับก็จะมีทั้งค่าคุณภาพอากาศนะครับที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ด้านข้างเครื่องนะครับมาดูที่สปีดความแรงลมนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับความแรงลมได้ถึง4ระดับเลยครับเดี๋ยวเรามาลองกดกันหน่อยโดยกดไปที่ตัวที่เป็นพัดลมได้เลยนะครับก็จะมีปุ่มบอกอยู่ชัดเจนนะครับกดไป1ครั้งนี่เป็นระดับ2นะครับ3แล้วก็ระดับ4นะครับก็4ระดับนี้นะครับแล้วก็เสียงเงียบมากๆนะและนอกจากนี้ครับก็จะมีโหมดเทอร์โบนะครับซึ่งโหมดเทอร์โบเนี่ยเราเอาไว้ใช้ในสภาพอากาศในห้องที่มีอากาศแย่จริงๆนะครับหรือว่ามีมลพิษเยอะนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดโหมดเทอร์โบได้นะครับก็กดไปเลยนี่กดค้างไว้5 วินะครับโหมดเทอร์โบก็จะเปิดขึ้นมานะครับนี่ก็เหมือนแบบเป็นระดับที่5นะฮะซึ่งโหมดนี้นะครับเขาจะทำงานแบบรวดเร็วมากๆในระยะเวลาอันสั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถกลับไปใช้ในโหมดออโต้ได้เหมือนเดิมครับซึ่งโหมดออโต้เนี่ยเขาก็จะวัดคุณภาพทางนะครับแล้วก็ปรับให้เราซึ่งมันก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องด้วยครับมาในเรื่องของโหมดการทำงานนะครับของ AG300 ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดการทำงานอยู่3โหมดด้วยกันครับโหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นแมนนวลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยตัวเองเลยไม่ว่าจะกดปุ่มไหนนะครับก็สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าโหมดที่2เนี่ยก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เวลาเราเปิดโหมดออโต้เนี่ยมันก็จะทำการวัดคุณภาพอากาศให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ปรับให้เราว่าห้องแบบนี้เนี่ยควรที่จะใช้แรงลมระดับไหนต้องกรองระดับไหนนะครับส่วนโหมดที่3นะครับก็คือโหมดสลีปครับโหมดสลีปเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ในเวลากลางคืนครับซึ่งมันก็จะช่วยรบกวนเนาะไม่ให้มีแสงออกมาจากด้านบนเนี่ยนะรบกวนเวลาเรานอนได้นะครับก็จะทำให้หลับสนิทมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ปุ่มที่เป็นสลีปเนี่ยที่เป็นหน้าคนตัวนี้เนี่ยนะครับปุ่มริมสุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเพื่อเปิดปิดการทำงานของแท่ง UV ได้เหมือนกันครับและปุ่มรีเซ็ตเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือว่าเชื่อมต่อกับแอปครับแล้วเขายังมีรีโมทคอนโทรลนะครับหน้าตาแบบใช้งานง่ายมากๆนะครับก็จะเป็นหน้าตาที่อยู่บนตัวเครื่องเลยเหมือนกันเลยแบบเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้จากรีโมทเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะโดยแอปพลิเคชันเนี่ยมีให้โหลดทั้ง iOS และ Android ด้วยและหลังจากที่เราได้ลองใช้งานเจ้า AG300 นะครับกับ Eagle ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าผมชอบมากนะเพราะว่าไม่เคยเห็นเครื่องฟอกอากาศตัวไหนเนี่ยที่สามารถทำได้ดีมากขนาดนี้มาก่อนนะครับบอกก่อนเลยนะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เรานำเจ้า Eagle เนี่ยมาวางตั้งแต่เมื่อวานและก่อนที่เราจะถ่ายทำนะครับก็วางไว้ข้ามคืนเลยนะฮะปกติห้องนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นอับเวลาเราเข้ามานะจากแอร์อะไรต่างๆหรือว่าของกินอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเราวางเจ้าตัวนี้เนี่ยไว้1คืนครับมาตอนเช้าครับเปิดเข้ามาในห้องเนี่ยโอ้โหผมสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์มันสดชื่นมันไม่มีกลิ่นเหม็นมันดูแบบเป็นอากาศที่คลีนคลีนอย่างที่ผมบอกเหมือนเราใช้ในโรงพยาบาลเลยจริงๆคือมันค่อนข้างที่จะหายใจสะดวกเนาะหายใจโล่งและผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยแพ้ขนสัตว์อะไรพวกเนี้ยคือเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าหายใจดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเขาจะมีจมูกค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเนาะจะรู้สึกได้เลยว่าถ้ามันมีอากาศที่เปลี่ยนไปอากาศดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เนี่ยนะฮะตอบโจ
ชน์ด้วยสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะและแน่นอนครับกลิ่นอับอะไรพวกนี้เนี่ยมันหายไปด้วยครับขจัดกลิ่นได้ดีมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่า Eagle AG 30ตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆเลยครับคือผมพูดไปเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นภาพเนี่ยคนดูอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกับผมขนาดนั้นแต่มันเป็นสิ่งดีๆที่อยากบอกต่อจริงๆนะคือมันดีจริงๆอ่ะสุขภาพเรามันจะดีขึ้นด้วยครับบอกได้เลยว่าคนที่รักสุขภาพเนี่ยก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะไม่เพียงแค่นั้นครับคนในคอนโดของคนที่อยู่ในห้องเล็กๆนะครับก็ยังใช้ได้อีกด้วยนะครับสบายมากๆเลยนะครับหลับพร้อมอากาศบริสุทธิ์อากาศสดชื่นแบบนี้นะฮะตื่นเช้ามาเฟรชๆไปทำงานพร้อมที่จะลุยงานได้เหมือนกันครับและใครที่มองหาเครื่องฟอกอากาศคุณภาพดีแบบดีจริงๆดีแบบไม่จกตานะครับบอกได้เลยว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ AG 300นะครับ Eagle ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 29,900 บาทครับแต่นอกจากนี้นะครับเขายังมีไซส์ใหญ่นะครับอีก2ไซส์ในรุ่นเดียวกันนะครับก็คือไซส์ AG 600และ AG 900นะครับแล้วก็ยังมีอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้เครื่องกรองอากาศในรถนะครับเอาไว้กรองฝุ่นแบบจากท่อไอเสียฝุ่นที่เรานำมาขึ้นรถอะไรต่างๆนะครับกรองอากาศในรถได้อย่างดีเลยก็คือเจ้าตัวนี้เลย AG 25นะครับที่แอบอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับนี่หน้าตาดีไซน์คือเท่มากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขามาพร้อมกับสายรัดต่างๆนะครับที่จะสามารถประกอบเข้ากับเบาะของเราได้อย่างแบบแนบเนียนเท่มากๆเลยใครที่อยากได้เครื่องฟอกอากาศคุณภาพดีๆนะครับเอาไว้ฟอกอากาศในรถเนี่ยก็ตัวนี้ตัวจบเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งเท่มากๆเหมือนกันฮะสามารถหาซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้านบานาน่าและร้าน BB Beyond The Box ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าสั่งออนไลน์กันก็ได้นะครับที่ www.bnn.in.thและบานาน่ารีวิวคลิปนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับเผื่อมีของอะไรมาใหม่ๆแบบนี้เจ๋งๆของดีๆเดี๋ยวเอามาบอกต่อกันแน่นอนครับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมโดนัทได้ใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ